สัปดาห์นี้เราก็ได้พูดกันถึงเรื่องของนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในการรักษาความงามบนใบหน้าของเรารวมไปถึงการสาธิตการใช้นวัตกรรม MMFU ในการรักษากันไปเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับเพราะว่าเจ้านวัตกรรมตัวนี้ยังสามารถใช้รักษาส่วนอื่นๆบนร่างกายนอกจากใบหน้ายกตัวอย่างเช่นต้นขาหรือหน้าท้องได้อีกด้วยนะครับและนอกจากนี้แขกรับเชิญของเราก็จะมาแนะนำถึงการดูแลตัวเองหลังการรักษาเพื่อให้การรักษาได้ผลดีที่สุดด้วยครับเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อดใจรอกันอีกสักครู่เดี๋ยวได้ชมพร้อมกันแน่นอนวันนี้เราก็ยังอยู่กับคุณหมอก้อยแพทย์หญิงนฤชนเทนสิวากุลนะครับแขกรับเชิญของเราจะมีความรู้ดีๆอะไรมาฝากเราไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะก็เราก็ช่วงนี้เราก็พูดถึงเครื่องไมโครแอนด์แมคโครโฟกัสอันตราซาวด์นะคะหรือเครื่องอันตราฟอร์เมอร์3หรือว่าเครื่องทรานเจน3ทรานสฟอร์มของหมอเนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องทำหน้าไปแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นนะคะมันสามารถจะทำลดไขมันเฉพาะส่วนกระชับสัดส่วนโดยที่คนไข้ไม่เจ็บด้วยนะคะเดี๋ยวขอเล่าประวัติศาสตร์นิดนึงสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนไข้มีไขมันส่วนเกินเนี่ยคนไข้ก็ใช้วิธีการดูดเอาทีนี้การดูดก็ต้องให้ไปหาหมอสารยกรรมพลาสติกในการดูดผลข้างเคียงเนี่ยก็อาจจะมีได้เช่นความไม่ปลอดภัยเกิดแผลเป็นเกิดคลื่นได้แล้วก็ถ้าเราไม่เจอหมอผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในการดูดไขมันเฉพาะเนี่ยก็จะผลข้างเคียงอาจจะมีบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ฟื้นเลยก็มีนะคะอาจจะได้ผลลัพธ์ออกมาผิวเป็นลูกคลื่นก็มีแล้วก็อาจจะได้รับผลที่ว่าด้วยการว่าการดูดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้กระชับผิวมันทำให้เวลาดูดไปแล้วเนี่ยคนไข้ก็ไม่ได้มีสัดส่วนที่ลดลงเพราะหนึ่งก็คือมันเหมือนกับถุงน้ำใหญ่แล้วมีน้ำแล้วเราแค่เจาะเอาน้ำออกแต่ว่าถุงอ่ะมันไม่ได้มีการหดด้วยฉะนั้นเนี่ยผลที่ได้ก็ไม่เป็นที่พอใจเท่าไหร่นะคะเริ่มแรกเลยต่อมาก็จะมีการใช้เครื่องมือกลุ่มที่เป็นอันตราซาวด์กับกลุ่มที่เป็นคลื่นเสียงอ่ะในการช่วยในการขณะดูดเนี่ยก็ช่วยกระชับผิวไปด้วยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันคือไขมันมันออกมาจริงมันออกมาพร้อมกับน้ำนะคะเห็นเลยว่ามันมีเยอะมากแต่ปรากฏว่าความเด่นของมันเนี่ยในการที่จะไปกระชับผิวคนไข้เนี่ยมันกลับไม่ชัดเจนพอและสิ่งสำคัญก็คือผลข้างเคียงที่เป็นอยู่ก็คือมันเกิดลูกคลื่นเพราะหนึ่งก็คือการดูดมันมักจะมีแรงเพรสเชอร์แรงผลักมันอาจจะทำให้ไขมันเนี่ยมันสลายออกมาขณะดูดเนี่ยมันไม่เท่ากันก็เลยเกิดลูกคลื่นขึ้นและบางทีเนี่ยพวกการดูดไขมันหรือการใช้เครื่องมือที่เป็นกลุ่มคลื่นเสียงหรือกลุ่มคลื่นวิทยุในการดูดเนี่ยมันมักเป็นการผ่าตัดต้องมีช่วงพักฟื้นต้องมีช่วงบวมแล้วก็มีความฟกช้ำมีความเจ็บปวดคนไข้ก็อาจจะไม่ชอบนะคะตอนนี้เนี่ยเครื่องไมโครโฟกัสอันตราซาวด์หรือเครื่องอันตราฟอร์เมอร์3เนี่ยเป็นรุ่นที่พัฒนามีจุดเด่นอะไรคะมันมีแมคโครโฟกัสอันตราซาวด์อย่างที่หมอบอกมันเด่นกว่าเครื่องอื่นชนิดนี้ว่าแมคโครคือความใหญ่ของจุดพลังงานที่ปล่อยออกไปเนี่ยมันใหญ่กว่าไมโครโฟกัสถึง8เท่าและเราก็เฉพาะตรงในตำแหน่งแฟตไขมันเลยทำให้เกิดการเมลอย่าลืมนะคะที่หมอเคยบอกไปว่าเครื่องที่หมอเคยมีเนี่ยมันก็ตั้งพารามิเตอร์ไว้ที่60ถึง70องศาทางหลักการแพทย์แล้วเนี่ย60ถึง70องศาเนี่ยเป็นพลังงานที่ทำให้เกิดการละลายของแฟตขึ้นซึ่งมันถูกต้องที่สุดฉะนั้นเนี่ยนอกจากเทอร์มิทายแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเครื่องมือโฟกัสอันตราซาวด์ชนิดนี้แหละค่ะมันสามารถไม่ต้องมีการเจาะไม่ต้องมีการผ่าใดทั้งสิ้นแต่สามารถปล่อยพลังงานไปได้ทุกชั้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไขมันส่วนเกินและในขณะเดียวกันการที่แก้ไขปัญหาไขมันส่วนเกินโดยที่ไม่ดีการดูดน่ะมันก็เป็นจุดเด่นเดียวเหมือนเทอร์มิไทยเครื่องที่หมอทรีทเมนต์คนไข้อยู่คือมันไม่มีการเกิดคลื่นแน่นอนฉะนั้นเนี่ยถามว่า1ไม่มีการผ่าตัด2ไม่ได้มีแผล3ไม่เกิดคลื่น4เมลแฟต5สามารถหดผิวได้ด้วยแล้วมันจะไม่ตอบโจทย์เราเลยหรอคะทีนี้หัวของเครื่องชนิดนี้โฟกัสอันตราซาวด์หมดแมคโครโฟกัสเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่3หัวด้วยกัน
3หัวนี้ทำไมจะต้องมี3หัวล่ะคะหมอชั้นแฟตของเราเนี่ยมันมีความลึกที่แตกต่างกันก็จะมีหัวชั้น13เนี่ยมันเป็นตำแหน่งลึกสุดที่จะไปลดไขมันที่มีความหนาแต่ถามว่า13เพียงพอไหมในตำแหน่งเช่นเรามีต้นขากับหน้าท้องที่ค่อนข้างเยอะเราก็ใช้หัว13แมคโครโฟกัสความลึก13มิลเนี่ยไปละลายไขมันนะคะและเราก็ไม่จบแค่นั้นผิวของเราชั้นไขมันของเรามันมีความลื่นความตื้นความลึกที่แตกต่างกันเราก็ใช้หัว9หัวที่มีความลึกประมาณ9มิลเนี่ยลงไปซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อเก็บไขมันที่ตื้นๆขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพียงพอไหมมันก็ยังมีหัว6ที่ไว้เก็บความลึกส่วนตื้นของไขมันฉะนั้นเนี่ยมันมีความพิเศษกว่าเครื่องอื่นคือไม่ใช่หัวไหนก็ยิงหัวนั้นไปแต่มันสามารถเก็บทุกระดับแล้วก็จะมีภาพดิมอนให้ดูนะคะว่าเป็นชั้นไขมันแล้วเราเอาเครื่องมือที่เป็นแมคโครโฟกัสในการลดไขมันวางลงไปที่ชั้นไขมันแล้วมันมีการละลายของไขมันอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันความร้อนที่เกิดขึ้นก็ไปหดผิวด้วยแต่เราไม่มีความเจ็บเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นระบบไฮพีคพาวเวอร์คือพลังงานปล่อยอย่างรวดเร็วจนมันไม่มีระบบประสาทเนี่ยไปรับรู้ถึงความเจ็บปวดฉะนั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์มากและสำคัญนะคะเวลาเราใส่เกาะอกเนี่ยมันมีปัญหาคือเรียกว่านมที่3คือมีไขมันปิ้นมาจากเนื้อตรงระหว่างรักแร้กับนมใช่ไหมคะหัวเนี้ยด้วยความว่ามันมีมัลติโพลคือมีหัวหลากหลายเราก็เลือกหัว6หรือหัว9ก็ได้ในการที่จะลดนมที่3ของเรานี้นะคะวนไปโดยที่ไม่เจ็บซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่เครื่องมือชนิดอื่นเนี่ยเข้ายากหรือไม่ก็คือท้องแขนอายุเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากว่ามีไขมันสะสมอย่างเดียวแต่ว่ามันเกิดจากความที่ผิวเราหิวด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าจะตอบโจทย์ก็สามารถตอบโจทย์ในวัยอายุเยอะๆอย่างเรา40อ้าท้องแขนเหี่ยวยานก็ทำให้แขนมันดูใหญ่เนี่ยก็ใช้หัวที่เหมาะสมหัวเล็กๆเนี่ยค่ะในการนวดมัสซาแล้วก็ปล่อยพลังงานไปเพื่อทำให้สกินมีการหดขึ้นและสามารถคนที่เป็นเด็กๆนะคะที่อ้วนแต่ว่าหนังไม่เหี่ยวหรือว่าไขมันอ่ะมีประมาณเยอะแต่สกินยังตึงอยู่เนี่ยมันก็สามารถจะทำได้แต่ว่าขอให้มีไขมันส่วนเกินหรือไขมันที่เกินหรือจะเป็นทั้งไขมันที่เกินหรือว่าผิวที่เหี่ยวเนี่ยมันก็แก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องมีการผ่าตัดและสำคัญคนไข้ไม่เจ็บไม่เกิดคลื่นให้มีความรู้สึกว่าผิวมันดูขรุขระเหมือนเครื่องดูดไขมันที่ปล่อยพลังงานชนิดอื่นทีนี้คนไข้ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะมันไม่ได้มีการดูดไขมันแต่เป็นการละลายไขมันและให้ซึมทางต่อมน้ำเหลืองทางอุจจาระปัสสาวะแล้วฉะนั้นเนี่ยมันอาจต้องรอให้มีการละลายไขมันเนี่ย1เดือนถึง3เดือนเนี่ยต้องทำติดต่อกันทุกเดือนประมาณ3ถึง4ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยวัดไซแล้วมัน1เดือนลดประมาณเซนถึง2เซนนะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอให้มีการกระบวนการการขับไขมันออกจากร่างกายแต่เรื่องผิวตึงเลยเนี่ยคนไข้จะรู้สึกทันทีหลังทำทีนี้ถามว่าการดูแลตัวเองหลังทำนะคะ1ก็คือไขมันส่วนเกินถ้าคนไข้อินเทคเข้าไปอีกมันก็คงไม่เห็นผลนะคะก็แนะนำว่าอาจจะหมอก็ไม่ได้ต้องการว่าจะต้องให้น้ำหนักลดลงกว่าเดิมขอแค่น้ำหนักเท่าเดิมเนี่ยแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะเราสามารถที่จะมัสซาจนวดในจุดที่ทำเพื่อทำให้เกิดการไหลเวียนของต่อมน้ำเหลืองได้ดีขึ้นเพื่อทำให้ไขมันที่ละลายเนี่ยมันสามารถซึมไปทางต่อมน้ำเหลืองแล้วขับออกทางอุจจาระปัสสาวะได้นะคะแล้วก็อยากจะให้รอนิดนึงคือพอหลังทำแล้วเนี่ยจะบอกเลยนะข้อดีคือเวลาทำหน้าท้องไปต้นแขนไปอย่างที่หมอทำเนี่ยนะคะผิวมันจะเกิดการหดขึ้นทันทีเลยนะแต่ด้วยความว่า1คือเครื่องมือทุกอย่างที่ดีเนี่ยถ้ามีผลกับผิวต้องมี reaction ความหมายก็คือมันอาจจะมีกลับมาไซส์เท่าๆเดิมนิดนึงใน 2-3 วันหลังซึ่งคนไข้ก็อย่าตกใจคือมันเป็น reaction ของผิวที่มันมีการ swelling แต่ว่ามันก็แค่บวมเข้ามากับสู่เช่นสมมุติก่อนทำเนี่ยวัดได้23หลังทำเนี่ยก็จะเหลือมัน22หรือบางทีเหลือ21เซนเองนะคะแต่พอผ่านไปสัก 4-5 วันแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมกลับมาเหมือน23เหมือนเดิมเลยล่ะคนไข้ก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เปลี่ยนแปลงเปล่าคะมันเป็นรีแอคชั่นจากผิวเราเนี่ยที่มันมีการรีโมเดลลิ่งมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ปฏิกิริยาของการบวมนิดๆมันกลับมาได้ฉะนั้นเนี่ยอยากให้รอนิดนึงถึงมันสัก
1เดือนก็มาดูอีกทีนึงก็อยากให้ลดไซส์แต่ขอให้น้ำหนักอย่าขึ้นทีนี้บางคนบอกว่าหมอทำไมทีครั้งแรกมันไม่ลดต้องทำใจนิดนึงไขมันของแต่ละบุคคลหรือว่าในบุคคลเดียวกันเนี่ยแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ดูครั้งที่2แล้วก็ควบคุมน้ำหนักนิดนึงถ้าถามว่ามันหายไปแล้วมันหายไปเลยไหมแล้วไขมันมันหายไปเลยค่ะแต่ถ้าคนไข้กลับไปกินเหมือนเดิมอย่าลืมนะคะไขมันเนี่ยมันละลายออกไปได้แต่ว่าตัวไขมันเองเนี่ยมันมีความบวมสูงมากฉะนั้นต่อให้มันเหลือจำนวนที่น้อยลงแต่คนไข้กินไม่ยั้งเหมือนเดิมเนี่ยค่ะไขมันที่มีเหลืออยู่มันก็จะขยายตัวของมันเรื่อยๆเหมือนลูกบอลอ่ะสูบเข้าไปเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าถ้าสมมติว่ามันลดลงแล้วเนี่ยก็อย่าให้น้ำหนักขึ้นถ้าเป็นไปได้จะดีมากค่ะน้ำหนักคนไข้ลงแต่ตอบเลยนะคะว่ามันไม่เหี่ยวแน่นอนเพราะว่ามันทำให้ผิวชั้นบนเนี่ยมีการสร้างเซลล์ผิวด้วยฉะนั้นผิวก็จะมีการหดด้วยทีนี้ถามว่าเครื่องมือชนิดหลังทำนะคะคนไข้จะถามว่าหมอเจ็บไหมคือมันก็แค่อุ่นๆร้อนๆนะคะไม่เจ็บเลยมันอาจจะมีจุดฟกช้ำได้ไม่ต้องตกใจนะคะจะมีได้บ้างไม่มีได้บ้างเพราะว่าหนึ่งก็คือในไขมันเนี่ยบางทีจะมีเส้นหรือฝอยนิดๆนะหุ้มอยู่บางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้ไขมันเวลามันแตกตัวเลยนะเส้นหรือฝอยที่หุ้มไขมันเล็กๆเองเนี่ยค่ะมันอาจจะมีการแตกนิดหน่อยทำให้เกิดฟกช้ำได้หรือปวดตุบๆได้ซึ่งถามว่ามันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดก็ได้แล้วก็จุดเด่นของเครื่องชนิดนี้คือไขมันเหนียงเยอะๆเนี่ยแทนที่เราจะไปดูดเลยนะเราสามารถใช้หัว MF6 หรือหัว6มิลนะคะที่เป็นแมคโครโฟกัสเนี่ยไปสามารถละลายแฟตได้และทางขนาดเดียวกันก็สามารถที่จะทำให้เหนียงหรือว่าตำแหน่งที่เป็นแก้มตำแหน่งที่มีความรู้สึกว่าไขมันพอกเนี่ยมันเกิดการหดลังขึ้นทันทีเลยได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถามว่าก็เป็นเครื่องที่ดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นเครื่องที่รับการยอมรับทั่วโลกนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมีความแม่นยำสูงและสำคัญคือต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นทำเพราะว่าการดูปริยาผิวที่จะได้ผลสูงสุดหรือว่าการดูปฏิกิริยาผิวที่มันเพียงพอแล้วที่จะไม่เกิดผลข้างเคียงเนี่ยแพทย์เท่านั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะเป็นคนที่จะรู้ดีที่สุดสรุปแล้วนะคะก็จะมีคำถามหมอเสมอแล้วมันต่างจากไฮฟู่ยังไงมันต่างกับเครื่องโฟกัสอันตราซาวด์ชนิดอื่นยังไงที่เป็นตัวยกกระชับที่ตัวเจ็บๆหมอก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะโฟกัสอันตราซาวด์ที่มาจากต่างประเทศหรืออเมริกาเนี่ยก็จะมีเป็นขึ้นโฟกัสอันตราซาวด์ชนิดเข้มข้นเหมือนกันนะคะแต่ว่ารุ่นนั้นจะเป็นรุ่นแรกเลยที่จะมีความเจ็บแล้วก็อาจจะมีการบวมเล็กๆน้อยนะคะก็จะเป็นการใช้คลื่นเสียงเนี่ยปล่อยไปที่ชานสมาร์ทนะคะเพื่อทำให้เกิดการหดเหมือนกันแต่ว่าเทคนิคของเขาเนี่ยมันอาจจะมีความเจ็บปวดบ้างนะคะต่อไปก็เป็นไฮฟู่ซึ่งชื่อเต็มๆก็เป็นกลุ่มคลื่นเสียงเหมือนกันแต่เป็น high intensity focusอันรักษาเป็นขึ้นสิ่งที่เข้มข้นที่ทำให้เกิดความเจ็บน้อยลงบ้างแล้วแต่ว่าปัญหาก็คือมันอาจจะช่วยในคนที่มีอายุเยอะๆมากเนี่ยมันอาจจะแก้ไขปัญหาไม่ค่อยได้แล้วก็บางทีอาจจะทำให้ไขมันบางจุดมันฝ่อได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะต้องใช้หัวให้ครบนะคะเพราะว่าผิวเรามันเหมือนชั้นเค้กแล้วก็อันที่3เนี่ยเป็นสิ่งที่วิวัฒนาการลดข้อบกพร่องจากเครื่องโฟกัสอันตราซาวด์ชนิดแรกที่มีความเจ็บปวดสูงหรือไม่ไฮฟู่ที่อาจจะเห็นผลไม่ชัดเจนเป็นการพัฒนามาสู่รุ่นไมโครแอนด์แมคโครโฟกัสอันตราซาวด์ระบบไฮพีคพาวเวอร์หรือเครื่องอันตราฟอร์เมอร์3หรือว่าชื่อของหมอเองคือเจน3ทรานสฟอร์มเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่มาลดข้อด้อยเห็นผลชัดเจนเจ็บน้อยแล้วก็เป็นคลื่นเสียงเหมือนกันแต่ว่าจุดเด่นก็คือนอกจากเจ็บน้อยเห็นผลดีแล้วยังมีระบบแมคโครโฟกัสคือมีพลังงานมากกว่าเครื่องทั่วไปถึง8เท่าซึ่งมันสามารถจะแก้ไขปัญหาริ้วรอยได้ซึ่งตอบเลยว่าเครื่องยกกระชับส่วนใหญ่ไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาริ้วรอยได้หรือว่าการแก้รูปหน้าส่วนกลางแก้รูปหน้าบางจุดหรือว่ายกเปลือกตาได้ดีพลังงาน8เท่าแต่ว่าค่อนข้างเซฟเพราะว่าหนึ่งคือเขามีระบบเซฟตี้ระบบเซ็นเซอร์ของเขาดีแล้วก็เป็นระบบที่เห็นผลเลยไม่ต้องรอไขมันก็สามารถลดได้การที่มีหลายๆหัวเนี่ยมันช่วยสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะที่ได้ดีกว่าการที่เราใช้ทุกหัวเนี่ยไปแก้ไขปัญหาทั่วหน้า
เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของหลักการทำงานของนวัตกรรมใหม่ที่สามารถรักษาได้ทั้งผิวหน้าและลดไขมันตามร่างกายได้อีกด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าหากคุณผู้ชมจะทำการรักษาต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนฤชนคลินิกที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำรายการและที่สำคัญต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงนฤชนเทียนศิวากุลหรือคุณหมอก้อยที่มาให้สาระความรู้ดีๆกับรายการของเราวันนี้ด้วยนะครับ